มาติดตามกันที่เรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างคุณผู้ชมวันนี้ที่บริษัทในส่วนของไปรษณีย์หาดใหญ่ก็มีการเดินหน้าจัด กิจกรรมโปรโมทนะคะเรื่องของการจำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลกกันแล้วค่ะอย่างเช่นวันนี้ที่ไปรษณีย์สาขาหาดใหญ่ค่ะก็มีการตกแต่งสถานที่นะคะเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมสำหรับการทายผลฟุตบอลโลก2014ซึ่งวันนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยค่ะที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่จัดกิจกรรมค่ะในการที่จะสร้างกระแสนะคะเรื่องของการร่วมสนุกลุ้นรับเงินรางวัลเป็นเศรษฐีใหม่เนี่ย10ล้านบาทค่ะในการที่จะลุ้นรับเงินรางวัลนี้เนี่ยนะคะโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยเขาร่วมกันกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะในการที่จะจัดกิจกรรมส่งไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก2014ลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า40ล้านบาทค่ะซึ่งระยะเวลาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายนไปจนถึง13กรกฎาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จะเลือกซื้อไปรษณียบัตรก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะที่ทำการของไปรษณีย์ทุกแห่งหรือร้าน Family Mart และก็ท็อปทุกสาขาทั่วประเทศค่ะซึ่งคุณพจพรพงไพบูลย์หัวหน้าไปรษณีย์หาดใหญ่เองก็บอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยไปรษณีย์เองก็เอาใจคุณผู้ชมใครที่จะซื้อไปรษณียบัตรเยอะๆแล้วก็ไม่อยากที่จะเขียนด้วยปากกาทีละใบทีละใบไปรษณีย์เขามีบริการค่ะในการที่จะพิมพ์ชื่อให้กับลูกค้าฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมสำหรับไปรษณียบัตรค่ะเปิดจำหน่ายราคาเดิมเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาคือใบละ2บาทคุณผู้ชมเลือกซื้อได้เลยนะคะเขาจะจัดเป็นชุดละ10ใบชุดละ20บาทเท่านั้นเองค่ะหรือคุณผู้ชมจะสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่บุรุษไปรษณีย์ที่ไปส่งจดหมายยังบ้านคุณผู้ชมก็ได้นะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณพจพรพงไพบูลย์หัวหน้าไปรษณีย์หาดใหญ่ที่พูดถึงกิจกรรมดีๆนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันแรกค่ะครับสวัสดีครับที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ครับวันนี้ทางไปรษณีย์หาดใหญ่ยินดีต้อนรับทางลูกค้าที่ทายผลฟุตบอลโลก2014นะครับเนื่องจากว่าปีนี้ทางไปรษณีย์ไทยเราจัดพิมพ์ชื่อเกี่ยวกับการทายผลฟุตบอลไปรษณียบัตรนะครับ210ล้านฉบับนะครับแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่เองนะครับได้รับมา 800,000 ฉบับนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่นะครับมาช่วยกันอุดหนุนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับมีลูกค้าจากปัตตานีมาซื้อที่หาดใหญ่ก็ได้รับรางวัลรถฮอนด้าไป1คันนะครับมูลค่า 480,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลนี้มีชัดเจนนะครับแล้วรางวัลที่1ก็10ล้านรางวัลที่2ก็1ล้านรางวัลที่3ก็รางวัลละ 100,000 บาทนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับในพื้นที่หาดใหญ่นะครับก็มาช่วยกันนะครับแล้วทางเราเองก็มีกิจกรรมนะครับจะไปออกบูธที่ห้างต่างๆทุกห้างนะครับจะมีการออกบูธในพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่นะครับแล้วก็สถานที่ราชการบางพื้นที่นะครับที่ได้รับความร่วมมือนะครับที่สำคัญค่ะนอกเหนือจากการที่จะคุณผู้ชมมาเดินซื้อหรือว่าสั่งซื้อที่ไปรษณีย์แล้วคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปสั่งที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยนะคะรุ่งเช้าจะมีเจ้าหน้าที่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยไปส่งไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลกให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมด้วยนะคะใบละ2บาทเหมือนเดิมค่ะ